สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่อง c h a n g Story นะคะเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสารประลอดค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นคุ้นหูนะคะว่าสารประลอดเนี่ยฉันเคยได้ยินมาอยู่แล้วฉันก็รู้ด้วยว่ามันเนี่ยเอาไว้ทําอะไรอันที่จริงแล้วสารประลอดเนี่ยเขาใช้ในพวกอุตสาหกรรมนะคะเพื่อนๆซึ่งบางคนเนี่ยนำสารประลอดเหล่านี้มาผสมกับ ครีมค่ะหรือว่าของใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเรามันอันตรายมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่มันเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราหลายๆอย่างเลยค่ะวันนี้เนี่ยนะคะโอ๋จะพาเพื่อนๆไปรู้จักข้อเสียค่ะของสารปร,รอทนะคะว่าจริงๆแล้วสารปร,รอทพวกเนี้ที่มีผสมอยู่ในครีมหรือว่าบางคนในตอนนี้อาจจะใช้อยู่เนี่ยมันเป็นอันตรายกว่าที่เราคิดนะบางคนเนี่ย แพ้นะคะแล้วบางคนก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่พวกเราไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะเพื่อนๆ <f az> ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับ ปรอทนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสารปรอทเนี่ยแหละจริงๆแล้วสารปรอทเนี่ยเป็นโลหะที่เป็นพิษค่ะซึ่งรูปแบบของเขาเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของเหลวนะคะมนุษย์เนี่ยมักจะนําสารปรอทไปใช้ผสมในโลหะต่างๆค่ะเช่นพวกทองคําพวกเงินทองแดงหรือบางคนเนี่ยก็ใช้เป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วบางคนก็อาจจะนําไปใช้เป็นสารประกอบหรือว่าเป็นองค์ประกอบในยาปราบศัตรูพืชนะคะ ความอันตรายจากสารประหลอดเนี่ยนะคะเราสามารถพบด้วยกัน2ประเภทค่ะประเภทแรกเนี่ยก็คือประเภทเฉียบพลันค่ะและประเภทที่2ก็คือประเภทเรือรังค่ะซึ่งสองประเภทนี้เนี่ยความอันตรายก็ ถือว่ามีค่อนข้างที่จะสูงนะคะชนิดเฉียบพลันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวงการของอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะคนที่ทํางานอยู่ในนั้นเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องสัมผัสกับสารปรลอดโดยตรงใช่ไหมคะก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ความอันตรายชนิดเฉียบพลันในทันทีค่ะเว้นแต่ เราจะสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มากนะคะสมมุติว่าถ้าเราสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มากเนี่ยอาการจะออกทันทีเลยค่ะอย่างแรกเลยคือเราจะรู้สึกปวดหัวไอและหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มมีไข้เริ่มที่จะหายใจไม่ออกค่ะปากเปื่อยแล้วก็เป็นแผลอักเสบบางรายเนี่ยนะคะเป็นรุนแรงค่ะรุนแรงถึงขั้นมีอาการ ปอดบวมแล้วก็หลอดลมอักเสบร่วมด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยอันตรายขึ้นไปกว่านั้น,นะค่ะก็คือเขาจะมีอาการท้องเสียนะคะจะมีอาการถ่ายไม่หยุดค่ะซึ่งเรารู้ดีนะคะว่าอาการถ่ายไม่หยุดหรือว่าอาการท้องเสียเนี่ยเมื่อเราถ่ายบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยร่างกายของเราจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นก็คือสภาวะขาดน้ําค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่จะตามมาก็คือร่างกายของเราเนี่ยจะอ่อนเพลียมากๆซึ่ง มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะมันเป็นอันตรายนะอันนี้เนี่ยจะต้องไปถึงมือหมอแล้วค่ะอีกหนึ่งชนิดที่อันตรายไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือชนิดเรื้อรังค่ะซึ่งสารประหลอดเนี่ยมันสามารถสร้างความน่ากลัวได้มากกว่าชนิดเจียบพลันอีกนะโดยสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันได้เข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยในตอนแรกเนี่ยนะคะอาการของพวกเราเนี่ย มันจะยังไม่ออกค่ะแต่พอมันสะสมไปนานเข้านานเข้าเนี่ยนะคะมันจะเกิดอาการของทางเดินอาหารค่ะมักจะมีน้ำลายเนี่ยไหลออกมามากกว่าปกติปวดบริเวณเหงือกบริเวณฟันเลือดออกได้ง่ายลำไส้ใหญ่เกิดอาการอักเสบปวดท้องบ่อยๆอ,อันนี้เนี่ยใครที่เป็นเนี่ย เริ่มจะต้องคิดแล้วนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารประหลอดหรือเปล่าอย่างถัดมาเลยนะคะก็คือระบบกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อของเราเนี่ยนะคะจะเกิดอาการสั่นค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการกระตุกนะคะของกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาลิ้นริมฝีปากหรือแม้กระทั่งพวก นิ้วมือค่ะแต่นิ้วมือเนี่ยจะมาเป็นแบบว่าช่วงๆนะคะมามาหายหายว่าอย่างนั้นเถอะอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องสังเกตนะคะก็คือทางระบบประสาทค่ะอารมณ์ของเราเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากๆเลยค่ะจากเมื่อก่อนที่เป็นคนใจเย็นเมื่อก่อนเป็นคนที่ดูใจดีเป็นคนไม่หัวร้อนแต่เดี๋ยวนี้อะไรนิดนึงหน่อยนึงเนี่ยหัวร้อนแล้วอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่ค่ะหรือหนักไปกว่าน,นั้นก็คือเรื่องมีอาการของความ จำเสื่อมค่ะอีกหนึ่งอาการที่จะต้องสังเกตดูนะคะก็คือทางผิวหนังค่ะเกิดอาการอักเสบบวมแดงในบริเวณที่สัมผัสเป็นระยะเวลานานค่ะแล้วถ้าถามว่า ความอันตรายของสารปรอดเนี่ยมันสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทางไหนบ้างทางแรกๆเลยเนี่ยนะคะที่พบกันบ่อยมากที่สุดเลยนะก็คือทางผิวหนังค่ะทางผิวหนังเนี่ยจะเจอบ่อยมากตัวอย่างเช่นในครีมค่ะในพวกเครื่องสําอางเพื่อนๆต้องดูดีๆเลยนะว่าเครื่องสําอางที่เราใช้หรือว่าพวกครีมที่เราใช้เนี่ยมันมีสารปรอดปนอยู่หรือเปล่า บางคนเนี่ยนะคะใช้ครีมค่ะครีมหน้าขาวทาไปแล้วอุ้ยหน้าขาวมากหน้าใสามากใสจังเลยใช้ครีมอะไรแนะนําให้หน่อยจริงๆแล้วมันอาจจะมีสารปลอดผสมอยู่ก็ได้นะคะซึ่งแรกๆที่เราใช้เนี่ย มันดีค่ะแต่พอเราเลิกใช้หรือว่าใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อผิวหนังของเรามากกว่าข้อดีนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนิดนึงเนาะครีมไหนที่ไม่มีออยอหรือว่าไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าไปใช้นะคะเพราะว่ามันอันตรายต่อร่างกายของเรานะอย่างที่สองเลยก็คือเข้าสู่ทางปากค่ะการรับประทานอาหารหรือว่าการดื่มน้ำบางชนิดเนี่ยนะคะมีส่วนผสมของสารปรลอดอยู่นะ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปค่ะว่าถ้ามันเหลื้อรังเนี่ยนะคะหรือว่าสะสมอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยแน่นอนว่าอนาคตที่จะตามมาเนี่ยนะคะมันจะเกิดสภาวะอย่างที่โอบอกไปข้างต้นนั่นแหลคะค่ะเพื่อนๆถ้ามันเป็นชนิดเรื้อรังอะนะอย่างที่สามก็คือการหายใจค่ะ การหายใจเนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราสามารถรับสารประหลอดได้จากการสูดดมนะคะซึ่งเวลาที่พวกเราได้รับสารประหลอดเข้าไปผ่านทางการหายใจเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันจะไปตกค้างอยู่ที่บริเวณจมูกค่ะแล้วก็มันจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของพวกเรานะคะก็คือในอนาคตเนี่ยมันเป็นไปได้นะที่มันจะไปกด ทางเดินหายใจของเราทําให้เราเนี่ยหายใจไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือว่าเริ่มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยนะคะเพื่อนๆควรจะไปเช็คร่างกายของตัวเองหน่อยนะเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้นะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยอาจจะได้รับสารประหลอดผ่านทางการสูดดมโดยที่ตัวเราเองเนี่ยไม่รู้ตัวก็ได้หรือบางคนเนี่ยมีอาการแบบว่าซื้อซาร์ซื้อซาร์ อาการคล้ายๆกับภูมิแพ้ค่ะควรที่จะ ไปหาหมอตรวจดูเนาะว่าจริงๆแล้วเราเป็นอะไรกันแน่บางทีเนี่ยเราไม่รู้ไงคะว่าตัวเราเป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นอย่างอื่นพูดถึงข้อเสียของสารประหลอดมาก็เยอะแล้วถ้าเกิดว่าเราได้รับสารประหลอดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเรามาพูดถึงข้อดีกันบ้างดีกว่าอย่างที่บอกไปคะ่ะว่าข้อดีของเขาเนี่ยใช้ในงานอุตสาหกรรมนะคะ ตัวอย่างเช่นพวกสีทาบ้านค่ะสีทาบ้านที่พวกเราเห็นเนี่ยแหละมีส่วนผสมของสารปรลอดเหมือนกันนะทําไมเขาถึงผสมสารปรลอดลงไปในสีทาบ้านเพื่อให้สีเนี่ยมีความคงทนค่ะแล้วก็มีอายุก,การใช้งานที่นานค่ะ และก็อีกหนึ่งคุณสมบัตินะคะในสีทาบ้านที่เขาผสมสารประอดลงไปนะสามารถสะท้อนแสงได้ค่ะทำให้ทนทานต่อแสงแดดได้ดีเลยค่ะหรือของใช้ทั่วไปในบ้านของเราเนี่ยนะคะก็มีส่วนผสมของสารประอดเหมือนกันนะเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตของใช้รอบตัวนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขามีสารประอดเคลือบเอาไว้นะ คือต้องบอกแบบนี้ว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายนะคะเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการสัมผัสกับผิวหนังของเราโดยตรงค่ะมันเลยไม่ส่งผลกระทบต่อผิวหนังของเรานะคะตัวอย่างเช่นหลอดไฟค่ะเพื่อนๆลองดูหลอดไฟในบ้านของตัวเองนะคะว่าทำไมมันเงาจังหรือว่าบางหลอดเนี่ยที่เรา ไปเปลี่ยนมาเนี่ยทำไมมันดูเงาๆแล้วมันดูแบบสว่างขนาดนั้นเขาเคลือบสารประหลอดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้มันเนี่ยเกิดความเงาแล้วก็เพิ่มความสว่างไปในตัวด้วยนี่คือข้อดีของสารประหลอดนะคะที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่โอได้ยกตัวอย่างไปตอนแรกๆกันนะที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมพวกเหรียญอะนะคะพวกทองพวกเงินพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีสารประหลอด ประกอบด้วยเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือใช้ไปในทางอุตสาหกรรมไงคะแล้วเพื่อนๆลองนึกดูว่าบางคนเนี่ยนำสารประหลอดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาผสมในพวกครีมอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายนะคะมันไม่ใช่ว่ามันไม่อันตรายนะจริงๆแล้วของแบบเนี้ยเราไม่ควรที่จะไปใช้เลยนะวันนี้เนี่ยนะคะโอนำความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสารประหลอดเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะตระหนักถึงการเลือกใช้เครื่อง งหรือว่าพวกครีมบำรุงผิวต่างๆให้มากขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปว่า ครีมบางตัวเนี่ยมีส่วนผสมของสารประดอดอยู่ซึ่งมันเป็นอันตรายต่อร่างกายถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ไปในระยะยาวนะคะแน่นอนค่ะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยโอหามาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลตรงไหนที่จะแนะนำโอเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตามเพื่อนสนับสนุนช่องโอด้วยนะคะคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะยังไงเนี่ยโอจะต้องขอตัวไปก่อนเราเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรโอ ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยค่ะเทคแคร์ care, ดูแลนะคะ See y o u Next Time ค่ะบ๊ายบาย